สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันเอกขุมทรัพย์ Channel นะครับหลังจากที่เราใช้เวลารอมาอย่างเนิ่นนานตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับในที่สุด iPad mini ตัวใหม่ก็ส่งมาถึงที่หอพักแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าของมันเกิดขาดตลาดอยู่แป๊บหนึ่งครับมันก็เลยทำให้เราได้ช้าไป1เดือนเต็มๆเลยนะครับสำหรับ iPad mini ที่จำเจ้ามาใช้ทำงานใช้มาใช้ทำอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ตัว iPad mini เป็น iPad ตัวแรกของแชมป์เลยนะคือแชมป์ก็เลยตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลองไปจับมาแล้วก็โอเคพร้อมที่จะเอามาใช้งานตามที่เราเคยคุยกันไว้เนาะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับตัว Apple Pencil มาด้วยนะมาเป็นกล่องไอตัว Apple Pencil อ่ะมาตั้งแต่2วันหลังจากออเดอร์ไปและอันเนี้ยอีกเดือนหนึ่งกว่าจะมาตัวที่ฉันซื้อมาเป็นสี Starlight ครับสีเรียบๆชุบแพ็ดแค่นี้เองในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วอะขนาดแบบกำลังดีเพราะว่ามือฉันประมาณนี้นี่อันนี้คือจับแค่กล่องก่อนนะประมาณนี้นะครับตื่นเต้นมากๆจะได้ใช้แล้วรอมานานรอมาเดือนกว่าๆแล้วซึ่งแชมป์ก็ซื้อทั้งตัว iPad 64เป็นรุ่น64นะครับไม่ได้เป็นเซลลูล่าเป็นรุ่น Wi-Fi ธรรมดาแล้วก็มีตัว Pencil แล้วก็มีตัว Apple Care นะครับ3อย่างไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple มันหลายปีมากครับนี่ก็เป็นในรอบหลายๆปีเลยนะ 6-7 ปีได้เลยที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ iPad ตัวแรกโอ้ชอบมากเลยอะชอบโทนสีด้วยอ่ะที่กล่องมาแล้วป้าเราแกะแล้วนะแชมป์ยังชอบนะเอาแค่กล่องยังก็ชอบแล้วอ่ะนี่นะครับมาแล้วเรียบร้อยหูเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะช่วงนี้นี่ก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องเล็กมากเห็นไหมสีสวยเป็นสีที่แชมป์ชอบครับ Starlight รุ่นนี้นะเป็นแบบเงินเงินไข่มุกหน่อยพอเป็นสีจริงๆที่เป็นสีแสงธรรมชาติจริงก็สวยนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้จืดขนาดนั้นนะมีออกไข่มุกด้วยนะในความคิดของแชมป์ประมาณนี้ครับนี่พอดีมือเลยเพราะแชมป์เป็นคนมือใหญ่นะเวลาแชมป์ถือก็จะถือประมาณนี้พอดีใช้ได้นะครับเวลาถือแนวนอนก็ใช้ได้พอดีเลยมาชมจะไว้ใช้เอนเตอร์เทนเมนต์หรือพวกการอ่านการเรียนอะไรอย่างนี้นะครับชอบไซส์เขาสุดๆแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งทุกคนเห็นไหมมันจะกลับด้านหรือเปล่านะมันเป็นคำที่แชมป์สลักมานะครับเพราะว่าแชมป์สั่งเป็นออนไลน์ซึ่งแชมป์ชอบมากๆก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็น My name is ขุมทรัพย์ Channel นะครับ My name is ขุมทรัพย์แล้วก็จะมีโค้ดประจำตัวณเวลานี้นะที่แชมป์ใช้อยู่ก็คือ there is no 100% right code นะครับก็คือไม่มีอะไรที่ถูกต้อง 100% นั่นเองไม่มีคำพูดที่สวยหรูไหนถูกต้อง 100% นะครับมันก็มาจากการที่เป็นความเชื่อของตัวเองตอนนี้นะว่ามันไม่มีอะไรที่มันถูก 100% หรอกหรือโค้ดนึงอาจจะใช้ต่างสถานการณ์กันให้เราพิจารณาให้ดีแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นเนาะรวมถึงตัวคอร์สนี้ด้วยเองก็ไม่ได้ถูก 100% ก็จะเป็นการเปิดโอกาสว่ามันอาจจะมีอะไรที่ถูกต้อง 100% หรืออะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของคอร์สตัวนี้ชอบมากๆยังก็คิดขึ้นมาอยู่แป๊บนึงว่าจะสลักว่าอะไรดีก็เป็นคำนี้ขึ้นมาเป็นความเชื่อของฉันณปัจจุบันนะครับเรียบร้อยสวยมั้ยสีสวยมั้ยในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีเงินนะแต่ของจริงมันคือมุกหน่อยๆอมมุกหน่อยๆชอบมากนะครับ
ยังขอตรวจสภาพมันสักครู่หนึ่งรู้สึกว่ามันจะโดนรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ฉันยังไม่ได้สั่งเคสนะครับแต่ฉันดูเคสแล้วอ่ะที่อังกฤษอ่ะขายเคสน้อยมากโดยเฉพาะรุ่น iPad mini อ่ะน้อยแบบจัดๆเลยอ่ะซึ่งฉันดูมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาก็คอยดูว่าจะมีเจ้าดังๆที่เขาทำประจำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทำออกมาไหมก็ยังไม่มีออกมานะมีแต่แบบราคาถูกแล้วก็ฉันว่าคุณภาพหรืออะไรมันยังไม่โอเคสำหรับเราเพราะว่าแชมป์อยากจะได้ iPad ตัวที่เนี่ยถือแค่เนี้ย portable พกพาง่ายเบาอย่างเงี้ยแชมป์ชอบแล้วถ้ามันมีเคสมาด้วยมันจะยิ่งหนักเพราะฉะนั้นแชมป์ก็ต้องการเคสที่เบาแล้วก็พกพาง่ายเหมือนกันเคสบางตัวมันปกป้องดีมากเลยนะแต่ว่ามันทำให้แบบตัว iPad มันบล็อกกี้ขึ้นมาก็คือมันหนาขึ้นอะไรเงี้ยเนี้ยบางๆชิวๆหรืออย่างนี้ระบายนะครับต่อมาสิ่งที่ให้มาในกล่องถ้าซื้อที่นี่แน่นอนปลั๊กแบบหัวอังกฤษนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็สาย USB-C Type-C to Type-C ปุ๊บดูดีนะนี่แบบพับมาให้มีตรงนี้คิดมาแล้วเนาะว่าให้แบบเอานิ้วดึงจับดึงได้ง่ายเป็นหลุมตรงนี้แล้วก็ดันจบเลยเล็กกระทัดรัดดีนะไม่ได้ดูเทอะทะเท่าที่ฉันคิดตอนแรกนะว่าแบบซื้อที่อังกฤษปั๊กก็ต้องเป็นแบบอังกฤษใช่ไหมแล้วหัวมันจะเทอะทะมากแค่ไหนสรุปก็คือไม่ได้เทอะทะมากนะแต่มีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะดูดีด้วยโอเคมีแค่นี้แล้วก็มีคู่มือเราก็มาเปิดเครื่องด้วยกันชอบตรงที่สแกนรอยนิ้วมือนะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเด่นๆขอบมันจะเป็นเหมือนมุกเงินมุกๆแต่เนี้ยจะขาวไปเลยนะซึ่งเจ๋งมากสวยนะทำว่าชอบมันดูพรีเมียมแล้วขอบมันดูเหมือนเป็นขอบทองๆเสร็จแล้วตื่นเต้นอ่ะมันคือ iPad ตัวแรกในชีวิตฉันเลยนะแล้วฉันก็จะมาใช้ให้ดีเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ส่วนตัวสปอนเซอร์ส่วนตัวนะครับที่เขาออกมาให้ไหวเยอะดีชอบมากแบตในเครื่องก็เหลือประมาณ 78% นะครับที่มาถือยังคอยดูสีจอแสงจออยู่นะครับว่ามันมีดีเฟกต์อะไรไหมข้อเสียอย่างเดียวที่จะติดสำหรับแชมป์นะคือแชมป์ว่าขอบมันหนาไปหน่อยเห็นปะคือมันก็ขยายให้มันแบบเป็นจออย่างเดียวแล้วแหละเอาปุ่มโฮมออกใช่ว่ามันดีไซน์อย่างเงี้ยโอเคมากๆแต่ประเด็นก็คือมันยังใหญ่อยู่ขอบมันยังใหญ่อยู่นะสัมผัสพอตอนเข้า Wi-Fi สัมผัสดีมากเลยอ่ะสัมผัสตอนพิมพ์อ่ะพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์แนวตั้งก็โอเคนะพิมพ์แนวนอนเหรอใช่ว่าแนวนอนมันดูใหญ่ไปสำหรับแชมป์นะแบบถ้าจะพิมพ์2นิ้วอย่างเงี้ยใช่ว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะแต่พิมพ์แนวตั้งก็โอเคนะไม่ได้แย่หรือว่าจะถืออย่างงี้ก็โอเคนะจะลองใช้ดูก่อนมาเลยเราก็ต้องมานั่งศึกษาใหม่ใช่ไหมพวกนี้จำพาสเวิร์ด Wi-Fi ไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยสวยละเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีดีเฟกต์อะไรนะไอเจลลี่สกอร์ก็มีแหละคิดว่าก็คงมีแหละแต่แชมป์อาจจะยังไม่ชินหรืออะไรนะแชมป์ว่าเรามาเปิดปากกาเราดีกว่าปากกานี่มานานแล้วจะเคลมคงไม่ได้แล้วสินะเพราะแชมป์รอแกะพร้อมกันนะครับก็มาเป็นอย่างนี้ปากกาก็มาใช้เจน2แล้วเพราะว่าตัวเครื่องก็คือเป็น USB-C นะครับเป็นซิ่ว2ถูกตัวแล้วเนี่ยเอ้าเดี๋ยวยังไงอ่ะเนี่ยอยู่มานานเกินเหรอเอ้าแล้วจะแกะไงอ่ะ
อ้าวอ้าวขาดเดี๋ยวแกะไงวะเนี่ยโอเคมาแก้ปัญหาได้อยู่ดีซื้อโอ้เดี๋ยวปากกาฉันก็สักสลักมาเหมือนกันก็เป็นกลุ่มทรัพย์นะครับแล้วก็28 28คือวันเกิดนะครับเห็นไหมคนเห็นไหมเห็นมั้ยเป็นว่าคำว่ากลุ่มซับแล้วก็เลขที่เลข28เอ้ยสลักมาสวยนะแล้วเดี๋ยวเราไปหาไอตัวเคสมาใส่เพิ่มนะครับฉันก็ดูแล้วแหละก็คงอย่างที่บอกไปนะว่ามันหายากมากแล้วยังไม่มีเจ้าแบบที่เขาทำสวยๆหรือว่าทำบางๆอ่ะแล้วคุณภาพดีด้วยออกมาให้ซื้อกันในอังกฤษตอนนี้นะครับสำหรับตัว iPad mini ตัวใหม่นะก็เลยเดี๋ยวฉันไปหาซื้อน่าจะซื้อเคสก็คุยกับเพื่อนแล้วก็คือเพื่อนก็แนะนำว่าก็ซื้อของ Apple ไปเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยมันก็โอเคประมาณนึงนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวไปซื้อของ Apple มาลองใส่ดูนะคือไอ้รุ่นเนี้ยพูดคร่าวๆหน่อยก็แล้วกันว่ามันก็ฉันเลือกซื้อตัวนี้เพราะว่าอยากได้ iPad มาใช้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น iPad Air หรือ iPad Pro ก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ไปเวลาแชมป์จะถือมาแบบอยู่บนเตียงหรือไปนั่งตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบมันใหญ่ไปแชมป์อยากได้แบบเนี่ยประมาณเนี้ย portable แล้วแชมป์ก็ดูแล้วว่าแชมป์ใช้กระเป๋าแบบนี้กระเป๋าแบบผ้าใบอย่างเงี้ยมาแชมป์ก็อยากได้อะไรที่มันพกไปได้ทุกๆวันนะพกออกไปข้างนอกไปอะไรเงี้ยซึ่งแชมป์ก็กะขนาดแล้วแหละว่ามันใส่ได้ไงเราใช้กระเป๋าแบบนี้เรามีกระเป๋าแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ใส่เคสก็ยังใส่ได้นะเห็นปะเราก็หยิบขึ้นมาแหมนี่เป็นพอร์ตทิเบิลของแชมป์นะครับแชมป์จะมีกระเป๋าอีกใบนึงกระเป๋าใบเล็กแต่นี้มันเล็กเกินไม่คิดว่าจะใส่ได้นะถ้ามีเคสอะแต่แชมป์ก็ไม่ใส่นะเพราะว่ามันมีซิปตรงเนี้ยมันอาจจะขูดเครื่องได้นะครับซึ่งแชมป์อะใช้ตัวนี้ดีกว่าตอนนี้ใช้บ่อยนะครับถ้าเป็น iPad Air หรือ iPadตัวธรรมดาเนี่ยมันก็จะใหญ่ไปแล้วตัวเนี้ยแคมก็ได้ฟังก์ชันด้วยถ้าเป็น iPad Gen 9ที่ออกมาพร้อมกันอ่ะมันจะไม่ชอบจะไม่ชอบตรงที่ Apple ยังเป็นเจนเก่าอยู่นะครับจะเป็น Pencil นะแน่นไม่ได้เลยดูดิแม่เหล็กถือว่าไม่น่าหลุดจากกันง่ายๆนะถ้ามือเราหรืออะไรเงี้ยพอถือ iPad ก็ประมาณนี้นะโอเคใส่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวแชมป์จะเอาไอตัวเคสของ Apple มาแปะใส่ด้วยกันนะครับชอบสีมากๆของจริงชอบมากเห็นได้ชอบตอนแรกไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบแล้วสีดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเราอยากดำเราซื้ออันนี้เพราะว่าเรื่องขนาดเรื่องวิถีการใช้ชีวิตของเรานะเราใช้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมาใช้ในมุมอื่นๆของห้องด้วยนะครับความเห็นส่วนตัวนะว่าจำเป็นไหมฉันมองว่าไม่ได้จำเป็นแต่มีแล้วก็ชีวิตดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ถูกนะมันก็มีราคานะครับของมันถ้าใครอยากจะซื้อฉันว่าทำงานพาร์ทไทม์เดือนนึงได้เลยนะถ้าคือพาร์ทไทม์เดือนนึงอ่ะมันทำได้20ชั่วโมงใช่ไหมแล้วขั้นต่ำอ่ะมันประมาณ9ปอนด์ก็เท่ากับเดือนหนึ่งเราได้ประมาณ80ชั่วโมง8 9 72 720ปอนด์มันซื้อตัวนี้ได้สบายอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น iPad รุ่นเด็กก็ได้รุ่นเล็กก็ได้หรือจะเป็นรุ่น iPad Air ทำงานเดือนเดียวถ้าเป็นพาร์ทไทม์ซื้อพวกนี้ได้อยู่แล้วค่อยมาซื้อที่นี่ก็ได้หลังจากได้พาร์ทไทม์แล้วก็ดีนะมันก็ช่วยให้เราแบบไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าเอ้ยมันแพงกว่าไทยนะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือเอาเงินที่เราหามาในช่วงที่เป็นพาร์ทไทม์จ่ายถ้าได้ชั่วโมงเต็มๆอ่ะมันก็ทำได้นะในการที่แบบทำเดือนเดียวได้เลยโดยที่เราไม่เอาไปหักกับรายจ่ายอื่นนะพวกบ้านพวกอะไรขอไม่คิดนะนี่คิดง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลองใช้ดูแล้วก็ซื้อเคสมาใส่ดูนะไปThank you.
ีสวยดีนะนี่นะครับก็เป็นตัวเคสของ iPad Folio ของตัว Apple เองเลยนะที่ฉันซื้อตัวนี้เพราะว่าฉันอยากได้อันที่มันแบบเล็กๆไม่เพิ่มน้ำหนักมากแล้วก็ปกป้องได้หน้าหลังอย่างน้อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยมีระบบ Wake Up แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะต้องแน่นอย่างนี้โอ้เขารู้สึกดีมากเลยนะของ Apple อ่ะเพราะราคามันแพงกว่าเจ้าอื่นนะและที่สำคัญก็คือนี่เห็นป่ะระบบการอ่านเนี่ยพอเราพับมาเป็นด้านหลังอ่ะมันก็ไม่หล่นมันเป็นแม่เหล็กหมดเลยสีก็โอเคเลยนะสวยสวยกว่าที่คิดตอนแรกอ่ะสนใจเป็นสีขาวล้วนสีขาวเลยอ่ะเพราะสีขาวสวยมากแต่เราก็เป็นห่วงเรื่องแบบรอยเปื้อนรอยอะไรมันจะชัดหรือมันจะหมองๆไปเมื่อใช้เวลานานๆ นะตัวเคสก็ไม่ได้กันขอบอยู่แล้วนะครับปากกาก็ไม่ได้กันก็มันก็เบาอ่ะอย่างน้อยๆมันก็ได้เรื่องน้ำหนักเรื่องขนาดที่ไม่ได้เพิ่มเข้ามานะแล้วมันก็ช่วยกันได้แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันมันได้ปกติเนาะมันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วอ่ะมันติดง่ายมากเลยขอลองเทสมันก็วางแน่นหนาแบบก็มั่นคงดีนะมันคงดีพอวางนะที่ชอบก็คือเสียงกริปอะเสียงเนี่ยฮะมันดูดีนะแล้วก็พลาสติกหรือเท็กซ์เจอร์อะดีเลยนะมันเป็นพลาสติกแข็งแข็งลื่นลื่นนิดนึงอะแต่ว่าไม่ได้เห็นกับลื่นหลุดมือมันให้ความรู้สึกที่ดีนะเป็นพลาสติกแบบดูดีไปเลยส่วนข้างในก็เป็นกำมะหยี่นะครับข้างในเป็นกำมะหยี่หมดเลยทั้งตัวที่แปะอยู่ข้างหลังตัวนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นด้านก็เป็นแบบแข็งนะไม่ได้แบบอ่อนซึ่งมันก็น่าจะช่วยปกป้องได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหล่นดอกด้านข้างเนี่ยน่าจะไปเลยนะครับแต่ก็เราก็ไม่ค่อยทำหล่นอยู่แล้วนะทั้งมือถือของเราด้วยก็โอเคนะเพราะว่าเนี่ยอ่ะอย่างที่เคยใส่ไปเนี่ยจุดประสงค์คือใช้กับตัวนี้นี่ใช้ไปไหนมาไหนก็ไปกับตัวนี้อยู่เลยนี่พกพาได้แล้วแค่ย่อมต้องการตัวป้องกันหน้าจอป้องกันหลังแล้วก็ตัวสแตนขาตั้งมาเพื่อเวลาเราใส่กระเป๋าเนี่ยแล้วของมันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ขูดตัวเครื่องนะครับเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเล็กเบาๆแล้วก็หยิบปึ๊บได้เลยนะครับเบื้องต้นการใช้งานนะเริ่มใช้มา 2-3 วันแล้วก่อนที่จะซื้อเคสมานะครับมันก็จะมีจุดที่เป็นแบบจุดขัดใจอยู่ 2-3 จุดจุดแรกก็คือเวลาเราเปิดกล้อง FaceTime หรือว่าคอลออกไปนะครับตัวกล้องอ่ะมันจะอยู่ริมซ้ายมือทำให้เวลาเรามองคุยที่หน้าจอมันจะรู้สึกว่าตาเราไม่ได้อยู่กับตัวกล้องนะครับแล้วก็มันก็ต้องแบบเหลือไปทางซ้ายตลอดเวลานะอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือคิดว่าไอ้ตัวลำโพงอ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้กลางเครื่องเพราะไม่ว่าเราจะดูแบบพวกคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่มีเสียงออกมา มือเราที่อยู่อย่างเงี้ยเวลาเราฟังหรืออยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันกระเทือนตรงนี้หนักกว่าถ้าเราเปิดย่านเสียงสูงๆนะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันถึงจะออกมาเหมือนลำโพงมันเนี่ยตรงเนี้ยกระเทือนนิดนึงซึ่งในบางครั้งอ่ะถ้ามันเราเปิดวอลลุ่มที่สูงมากเปิดระดับเสียงสูงอ่ะมันก็จะรู้สึกได้นะบางคนก็คอนเซิร์นบางคนก็ไม่คอนเซิร์นนะแต่เฮียก็โอ้ยโอเคอีกอันนึงที่เห็นเลยคือเนี่ยพอเราปิดพับเนี่ยแล้วเราไม่มีฟิล์มตอนนี้เฮียยังไม่มีฟิล์มนะฟิล์มยังไม่มาส่งมันจะมีรอยเกิดขึ้นได้ง่ายกับหน้าจอเนี่ยเป็นรอยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรอยที่สามารถเช็ดออกได้นะครับผมขออนุญาตรอยดูนะครับที่นี่ฉันยังไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนมันดีไม่ดีนะไอตัวสกรีนโปรเทคเตอร์อ่ะถือว่ายังออกอยู่นะยังออกอยู่เนี่ยมันเป็นแบบหน้าจอดำใช่ป่ะแต่พอเราปิดปุ๊บเราเปิดมามันจะมีรอยนิดหน่อยเป็นขีดๆนะครับก็เดี๋ยว
คอยเช็ดไปแล้วรอสกรีนตัวหน้าจอมาป้องกันรอฟิล์มหน้าจอมาแล้วเดี๋ยวก็แปะเพิ่มนะครับแต่โดยรวมเคสถือว่าโอเคราคาสูงหน่อยแต่ได้วัสดุและคุณภาพที่ดูดีนะครับแล้วก็แน่นหนาฟังก์ชันครบที่เขาออกแบบมาแล้วเนาะเสียอย่างเดียวแค่มันป้องกันไม่ได้รอบด้านเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ช่วยได้ระดับนึงที่สำคัญคือส่วนใหญ่อะบางที่อะราคาถูกอะเวลาพับอย่างเงี้ยมันจะห้อยลงมาไงเนี่ยแต่เนี้ยมันติดไปเลยเห็นปะเนี่ยน่าเสียงดีด้วยนะอีกอย่างนึงคือเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องจอใช่ไหมที่ว่ามันมีปัญหาเจลลี่สกอร์อะไรเนี่ยตอนแรกยังใช้มาวันสองวันอะฉันไม่ได้หามันนะไม่ได้แบบคอยจ้องว่ามันจะเกิดไม่เกิดฉันรู้สึกว่ามันไม่มีพอฉันทำจนตัวเองเห็นว่ามันมีอ่ะหลังจากนั้นคือก็เราก็เห็นมันมาตลอดเลยนะก็เลยแนะนำว่าใครที่ซื้อมามันน่าจะมีอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหาแบบไม่ต้องไปจับผิดไม่ต้องไปจ้องมองว่ามันเกิดเจลลี่สกอร์นะครับเพราะถ้าเราทำปุ๊บเหมือนสมองเรารับรู้แล้วอ่ะมันก็จะสังเกตง่ายแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าอย่างนี้เหรอเรียกเจลลี่สกอร์หรือว่าต้องทำแบบนี้เหรอถึงจะเป็นเจลลี่สกอร์แบบชัดๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำไม่ต้องไปหามันแล้วเราจะใช้งานได้อย่างแฮปปี้มากๆเลยนะครับในส่วนการใช้งานจะแฮปปี้อยู่แล้วด้วยขนาดด้วยอะไรมันสะดวกไอ้หน้าจอขอบอะที่มันแบบหนามาใช่ไหมคือมันก็หนาเท่าเดิมนั่นแหละแต่มันยังหนาอยู่อย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเราจับจริงๆอะเราจับอย่างเงี้ยเอ้ยมันโอเคนะมันไม่ได้แย่ความรู้สึกมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าขอบมันสุดกว่านี้แบบพวก iPhone มันน่าจะสวยกว่านี้ด้านความสวยงามนะแต่ก็โอเคนะส่วนฟังก์ชันปากกงปากกาโอ้โหเวิร์กจัดๆอยู่แล้วมีอะไรที่แบบหวือหวาพอสมควรแบบว่าสะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยเช่นการเขียนไปพิมพ์ไปอะไรอย่างงี้ครับหรือแม้กระทั่งระบบที่มันมีอยู่แล้วเป็นของก็มันก็เกี่ยวกับระบบมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัว iPad โดยตรงนะเป็นระบบ iOS ของเขานะซึ่งมันก็เวิร์กอยู่แล้วฉันก็ยังต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้มันหลากหลายนะฉันก็ดูช่อง YouTube ของคุณพีนัทปัตเตอร์อยู่ชอบมากเลยอ่ะช่องนี้ดีมากๆแนะนำต่อใครที่ยังไม่รู้จักช่องนี้นะพีนัทปัตเตอร์ดีมากกับการใช้ iPad ในการแบบทำงานในการจดในการตัดต่ออะไรพวกนี้โอ้โหเวิร์คจัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆเนาะสำหรับประสบการณ์หลังจากใช้มาประมาณ72ชั่วโมงดีกว่า 3-4 วันน่ะประมาณเนี้ยก่อนที่ฉันจะติดเคสนะแล้วก็ตัวลำโพงที่ฉันบอกว่าดังอ่ะฉันหวังว่าใส่เคสแล้วมันจะช่วยได้นะแต่มันไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแต่แค่เรารู้สึกได้เลยว่าเวลาเราเปิดเสียงหนักๆมันแบบปุ๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันจะได้ยินบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ฉันก็กึ่งๆไม่ชอบแหละไม่มีก็จะดีแต่มีมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำหนักโอเคเบาแต่ถือนอนถือดูหนังไม่ได้นานนะหนักอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องพึ่งสแตนนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวสั้นๆการใช้งานนะครับของตัว iPad mini 6ตัวใหม่ส่วนประสบการณ์ทำงานอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวสัก 4-5 เดือนแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับรอใช้จนคล่องก่อนเราจะได้แนะนำถูกนะว่าดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มนะครับแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะฉันใช้มาทำงานแล้วมันก็เวิร์คมากๆยังไงก็ขอฝากช่องในวิกลุ่มซับไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribeแล้วก็กดแชร์ได้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาดูเสมอๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย